สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยเจาะหรือว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณนะครับจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือไม้ไพ่ The Hangman เป็นไพ่ Six of Cups ราชินีถือไม้แล้วก็เป็นไพ่ The Moon โอเคครับความรักความสัมพันธ์นะครับโดยภาพรวมของคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสดีๆการฟื้นฟูสถานการณ์กับในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่ว่าอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันต้องมีขบวนการเนาะมันต้องใช้การรันโปรเซสนิดนึงกับในเรื่องของสิ่งที่จะต้องประมวลผลอะไรหลายๆอย่างกับในเรื่องของrelation หรือว่าความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าในช่วงแรกอ่ะมันก็อาจจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาอะไรกันมากมายเนาะที่อาจจะต้องดูมีความรู้สึกการผูกมัดถูกรัดตึงถูกแบบบีบคั้นในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆมันทำให้เขาอาจจะดูเซนซิทีฟง่ายเดอะมูนเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกที่ยังแบบเครียดวิตกกังวลอยู่กับปัญหาสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้แต่ว่าเขายังมีสิ่งหนึ่งที่ยังแพ้ตัวคุณอยู่ก็คือเรื่องของราชินีถือไม้กับเด็กถือไม้จริงๆแล้วว่าเขายังมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นกับตัวคุณอยู่แพชชั่นหมายถึงแรงดึงดูดแรงปรารถนาสิ่งต่างๆที่ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะครับมันยังเป็นสิ่งที่เขายังไม่สามารถ move on กับความคิดตรงนั้นได้เพราะว่าอะไรเพราะมันมีไพ่ The Moon อยู่เห็นไหมแล้วก็มีไพ่ Hangman มันเหมือนถูกรัดตึงอะนะครับถูกมัดถูกจองจำอยู่กับความรู้สึกที่เขาไม่สามารถ move on จากตัวคุณได้อะมันเป็นเสน่ห์เมตตาอย่างหนึ่งที่ชาวตุลอาจจะยังคงต้องใช้เวลากับการที่ต้องผสานรอยร้าวนะครับแล้วก็พยายามเติมเต็มแพชชั่นสิ่งต่างๆที่ดีให้มันมากกว่านี้อาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังกลับมามีโอกาสดีๆ Six of Cups วันวานสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่คุณยังเป็นแบบสิ่งที่ยังทำให้เกิดความประทับใจของเขาเนี่ยมันยังทำให้เขามีความรู้สึกที่ยังแบบดีนะครับแล้วยังมีความประทับใจนะยังอยากมีความรู้สึกที่ยังไปต่อกับคุณได้แต่อย่างที่บอกเนาะว่าเรากับเขาก็ต้องพยายามไม่ไปกดดันหรือไม่ไปแบบคาดคั้นอะไรมากมายคือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนกดดันเนาะเดี๋ยวบางคนจะมาจับประเด็นว่าหนูไม่ได้กดดันแบบนั้นแบบนี้คือผมบอกว่าใครที่กำลังกดดันใครที่กำลังคาดหวังอยู่กับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปให้เราพยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นแล้วค่อยๆประคับประคองนะครับเพราะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้มันต้องประสานกันไปนะครับถึงจะไปถึงนะจุดเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของชาวตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรกันต่อเขาคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกแถวล่าง8ดาบว้าว10ถ้วยมาแล้ว3ถ้วยไพ่ The Hierophantไพ่ใบสุดท้าย10ไม้ที่พลใต้สำหรับ4ไม้นะครับโอเคยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสมีความเป็น successful successful หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่แบบดีงามความสุขความสำเร็จในสิ่งที่เขากับเรานั้นอาจจะมีโอกาสมีจุดมุ่งหมายมีปลายทางที่ดีเหมือนกันมีความสุขความพร้อมพูนความบริบูรณ์ถ้าคุณกับเขาพยายามปรับมุมมองปรับความคิดให้เข้ากันมากกว่านี้มันมีโอกาสที่คุณกับเขายังจะมีความรักที่อาจจะเป็นคอมมิตเมนต์ต่อกันที่ดีนะครับอิทธิพลใต้สำหรับ4หมาย4หมายหมายถึงความมั่นคงหมายถึงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งเปรียบเสมือนหินผาเปรียบเสมือนตึกนะครับที่มันมีความมั่นคงพูดง่ายก็คือหมายถึงการปักหลักนั่นแหละนะครับมันหมายถึงความยินดีสิ่งต่างๆมันยังคงเป็นไปตามที่ควรจะเป็นเพียงแต่บางครั้งคุณกับเขาอาจจะแค่วิตกกังวลหรืออาจจะแค่แบบคิดระแวง
กันไปในช่วงจังหวะหนึ่งก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราผ่านพ้นความทุกข์สิ่งต่างๆได้ไปถึงนะจุดความรู้สึกที่อาจจะทำให้คุณกับเขาสามารถปรับเข้าหากันได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องศึกษาเรียนรู้พัฒนากันอีกครั้งหนึ่งไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะฮาโรฟันฮาโรฟันเนี่ยหมายถึงไพ่ของพระสังฆราชสังฆราชหมายถึงตัวคุณเองอาจจะต้องใช้สติปัญญาความคิดนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการตกผลึกในสิ่งต่างๆความรักความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนทุกคนเนี่ยมักจะมี 99% พ่ายแพ้ต่อโทสะนะครับพ่ายแพ้ต่อโทสะเลยนะอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันคืออารมณ์มันคืออารมณ์นะครับมันคือความรู้สึกที่เราอาจจะแบบรักมากโกรธมากเกลียดมากแค้นมากนะครับมันเลยทำให้ทุกอย่างดูแบบบิดเบี้ยวนะครับไปกับความรู้สึกทั้งที่ตามจริงความรักอ่ะเรายังรักเขาอยู่เต็มเปี่ยมแต่เราพยายามแสดงออกในตรงกันข้ามนะครับมันเลยทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันดูยากมันดูแย่แล้วก็ดูไปต่อไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆเขาก็แบกภาระแบกความรู้สึกแบกสิ่งต่างๆเป็นเดอะแบกเลยแหละ10ไม้นะครับเขาก็เหนื่อยเขาก็ท้อเขาก็ทุกข์ไม่ต่างกับคุณเนาะบางครั้งเนี่ยเขาก็มืด8ด้านเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงให้คุณหายโกรธเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงให้คุณมีความรู้สึกแบบโอเพนให้กับตัวเขาได้อีกครั้งหนึ่งหรือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งต่างๆที่เขาเคยทำผิดพลาดมันจะยังเป็นแบบเข็มหรือเป็นหอกที่ยังทิ่มแทงเขาอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย8ดาบมันก็มีความรู้สึกแบบมึนๆงงๆชาๆเหมือนกันโดยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะทั้งที่จุดมุ่งหมายปลายทางความรู้สึกความรักของเขาอะยังอาจจะมีความรู้สึกที่ยังมีคุณอยู่แล้วในใจของคุณเพราะในสเต็ปแรกก็ยังบอกอยู่แล้วว่าเขายังคิดถึงคุณเขายังมีความรู้สึกดีกับคุณเขายังมีความรู้สึกยังอยากไปต่อกับคุณเพียงแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงเขาจะต้องไปแบบไหนเขาจะต้องแบบทำให้คุณประทับใจหรือรักเขานะครับมากขึ้นแบบที่เขาต้องการแล้วทำให้ความรักของเขากับเรานั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรนะครับมันมีความรู้สึกแบบตึงไปหมดน่ะ The Hangman เนาะนะครับเขาคิดถึงวันเก่าๆวันก่อนๆที่เขากับเรามีความรู้สึกดีๆความรักความประทับใจซึ่งกันและกันมีไพ่ราชินีถือไม้คุณเป็นคนที่น่าหลงใหลเป็นคนที่น่าแบบเขาเรียกว่าอะไรหน้าทะนุถนอมเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์สะพรึงเหมือนนางพญาอะไรประมาณเนี้ยครับถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็หมายถึงว่าเป็นอะไรที่ดูฮอตในหมู่ของคนอื่นๆอะไรแบบเนี้ยเนาะมันแบบมีพลังงานของการดึงดูดใจนะครับอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายเนาะก็เป็นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าถ้าเราพยายามช่วยเหลือในเรื่องของการคลี่คลายสถานการณ์แก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกสิ่งต่างๆนะมันอาจจะทำให้ความรักของคุณกับเขายังสามารถที่จะปรับและเรียนรู้กันและกันได้นะครับประมาณนี้เนาะทำให้ความรักนั้นยังมีโอกาสเป็น successful นะครับหรือ commitment ได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ